เรื่องนี้เป็นการผจญปีศาจอีกตอนหนึ่งของนายสมัยจากที่เคยผ่านมาแล้วเช่นในตึกใหญ่ของเศรษฐีที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ไม่สังคมโลกแต่ว่าต่อมาก็โดนประปรายเรื่อยมาดังท่านเคยพบชีวิตของเขามาแล้วแต่ตอนก่อนๆในเล่มผู้ที่ไม่มีร่างกายผมยังไม่พ้นชีวิตเป็นผู้ที่เกาะวัดอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งมีเงินทุนนอนกินก็อยู่กับคุณนบภิกษุที่ผมเคารพรักเรื่อยมาวัดระฆังนี้เป็นที่ชุมนุมของผมแล้วก็พวกเพื่อนๆเรื่อยมาเช่นขาประจำนั่นก็คือนายมั่นช่างหล่อพระบ้านขมิ้นและครูพยุงผู้ที่ยังหาที่เช่าทำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันก็ช่วยแกหาแต่ว่ายังไม่เหมาะใจมาหลายที่ผมก็เกรงใจครูพยุงแกกลัวแกจะคิดว่าผมเนี่ยนิ่งเฉยเพราะผมมีเงินทุนจะช่วยแกตั้งโรงเรียนได้ส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะอย่าพูดถึงเลยไม่มีทางจะเป็นครูได้นอกจากจะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็อยู่หน้าที่ธุรการให้เท่านั้นในขณะที่ผมกำลังทำหน้าที่ชงน้ำชาให้คุณนบอยู่ก็ได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดกุฏิมาเหลียวไปดูก็เป็นครูพยุงนั่นเองคุณสมัยแกเรียกขึ้นมาก่อนที่ตัวแกจะขึ้นมาข้างบนสำเร็จแล้วล่ะตึกที่จะทำโรงเรียนของเราน่ะเอ้าก็ดีสิครูคุณนบตอบไปก่อนผมครูพยุงขึ้นมาข้างบนแล้วก็กราบคุณนบแล้วก็นั่งลงตามเคยอย่างขาประจำคุยกันที่เป็นไปอย่างเกือบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละคืนได้แถวไหนล่ะครูพยุงคุณนบถามแถวหลังตึกตรอกไก่บางรักครับครูพยุงตอบมันก็เป็นตึกของเพื่อนเก่าผมเองอ๋อดีนักล่ะค่าเช่าค่าช้ำอะไรก็คงจะบางเบากันได้เนาะคุณนบว่าครับเรื่องนั้นไม่หนักหนาแต่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องมาหารือท่านก่อนอ้าวอย่างนั้นเหรอว่ามาสิครูพยุงยังไม่พูดอะไรดูอึกอักพิกลกว่าจะพูดได้ผมเองก็อยากจะฟังแต่ว่าแกยังไม่พูดจะดีจะชั่วอย่างไรท่านลองฟังดูก็แล้วกันแล้วก็ให้คำตัดสินว่าควรไม่ควรนะครับครูพยุงเริ่มเรื่องตึกนี้จริงๆมันเป็นตึกของคุณสุวิทย์แล้วก็นางสาวจรีทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเรียนต่างประเทศรุ่นเดียวกับผมเขาเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่ว่าชีวิตของเขาเกิดผิดพลาดขึ้นอย่างหนักครูพยุงหยุดแค่นี้ดังว่ามีอะไรติดคอคุณนบแล้วก็ผมก็ตั้งใจฟังอยู่เขาผิดพลาดไปอย่างรุนแรงครูพยุงพูดต่อคือไม่ยับยั้งชั่งใจปล่อยตามอารมณ์คุณสุวิทย์เอาจรีน้องสาวเนี่ยทำเมียครูพยุงหยุดโคลงหัวนิดหน่อยอ้าวลำบากละสิคุณนบครางออกมาเอ๊แล้วทำยังไงกันล่ะผมถามออกไปเพราะว่าเรื่องที่ครูพยุงพูดมานั้นผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีอย่างนี้ความจริงมันก็ไม่น่าจะแปลกเรื่องอย่างย่อมเป็นไปได้แต่ทำไมมนุษย์หนอมนุษย์ปล่อยตัวถึงอย่างนั้นเชียวหรือนั่นสิครับลำบากครูพยุงอ้อมแอมเอาเถอะเล่าไปคุณนบเตือนเมื่อตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นความลับอยู่แต่ว่าลงท้ายมันก็ลับไม่ได้สิเพราะว่าคนใช้รู้เพื่อนรู้แล้วในที่สุดก็รู้กันหมดไปทั้งวงการเพื่อนแล้วก็ไม่เพื่อนงานการที่ทำก็ต้องลาออกทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่กับบ้านไม่ยอมสู้หน้าใครเลยแม้แต่ผมผู้เป็นที่รักใคร่กันที่สุดก็พบไม่ได้เป็นคนที่เขาต้องกลัวเป็นที่สุดเลยล่ะครับเมื่อรู้เรื่องผมก็เสียใจที่สุดตัดใจเลยสำหรับมนุษย์สองคนเนี่ยผมพยายามลืมแต่ก็ลืมยากที่สุดผมไม่ยอมไปเหยียบบ้านมันครูพยุงเล่าถึงพี่น้องคู่นั้นตอนแรกเศร้าๆแต่ว่าต่อมาดูมีอาการดุเดือดขึ้นคล้ายกับโกรธนักคุณนบฟังนิ่งอยู่ถ้าครูเล่าให้สว่างกว่านี้ก็จะดีนะจะปิดบังทำไมล่ะครูคุณนบพูดขึ้นเฉยๆซึ่งผมไม่คิดว่าคุณนบจะพูดดังนั้นผมมองดูหน้าครูพยุงเห็นแกก้มหน้านิ่งผมก็ชักมองออกว่าพี่น้องทั้งคู่นั้นคงมีอะไรๆเกี่ยวข้องกับครูพยุงอยู่อย่างมากมิฉะนั้นครูพยุงจะก้มหน้าทำไมเมื่อเสียงพูดของคุณนบแปลกหูดังนั้นคงจะจี้อะไรสักอย่างถูกแล้วครับผมยังปิดบังความสำคัญท่านอยู่แต่กำลังจะพูดอยู่แล้วครูพยุงสารภาพผมเคยรักกับจรีเมื่ออยู่ต่างประเทศครูพยุงพูดทั้งที่ยังก้มหน้าเราเคยสัญญากันไว้ว่ากลับเมืองไทยแล้วก็จะพยายามตั้งตัวให้เร็วที่สุดเพื่อให้สมเกียรติที่จรีเขามีหลักฐานกว่าผมแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยหน่อยเดียวก็มาเป็นแบบนี้ผมก็เลยสาบส่งเลยไม่ยอมติดต่อด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองขอเป็นม่ายรักตลอดไปครูพยุงพูดเสร็จแล้วก็หยุดดูดบุหรี่คราวนี้ก็คงฟังแจ่มแจ้งดีแล้วล่ะ
คุณนพพูดแต่มันเกิดยังไงขึ้นล่ะถึงไปเช่าตึกนี้มันบังเอิญครับครูพยุงว่าเมื่อ 2-3 วันนี้เนี่ยผมเกิดมีธุระไปพบเพื่อนผมอีกคนนึงบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านพี่น้องคู่นี้แล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องพี่น้องคู่นี้ดีแต่ยังไงไม่รู้สิครับเขาเกิดพูดถึงพี่น้องคู่นี้ขึ้นมาในตอนที่เขาหันหน้าไปที่หน้าต่างซึ่งมันก็ตรงกับตึกนั้นความจริงผมก็ไม่อยากจะนึกจะฝันถึงมันเลยนะครับนี่พยุงเพื่อนเรียกชื่อผมนี่ไอ้สุวิทย์กะจรีเนี่ยมันแอบอยู่ในตึกนั่นเองแต่มันปล่อยข่าวว่ามันหนีใครๆไปต่างประเทศที่แท้มันอยู่นะให้ตายสิเมื่อหลายวันมาเนี่ยฉันเห็นกับตาเลยเพื่อนพูดให้ฟังจริงๆนะท่านนะใจผมนี่ไม่อยากจะเอาเรื่องกับมันเลยพี่น้องคู่นี้แต่ก็อดมองหน้ามันไม่ได้เมื่อเขาพูดขึ้นมาแบบนี้ครูพยุงพูดกับคุณนพต่อไปจริงเพื่อนย้ำอีกฉันอยู่ตรงหน้าต่างมันสองคนเผลอเดินผ่านหน้าต่างบ้านมันพอมันเห็นฉันเข้ามันตกใจวิ่งหนีเห็นชัดๆแล้วต่อไปก็ไม่เห็นอีกเลยจนคืนหนึ่งไอ้สุวิทย์แอบมาหาฉันเงียบๆมากราบไหว้แล้วก็ขอให้ฉันปิดปากซะด้วยที่เห็นว่าเขากับน้องแล้วต่อไปก็กระซิบว่าเขาเนี่ยมีเรื่องคอขาดบาดตายขอให้ฉันบอกกับพยุงด้วยว่าเขาขอพบพยุงโปรดเมตตาเขาด้วยให้นึกว่าเป็นการโปรดสัตว์ผู้ยากด้วยเถอะอ้อก็เลยไปพบกันคุณนพพูดดักคอเชิงถามไปในตัวเสร็จสับครับครูพยุงรับปากแล้วครูก็เลยพูดเช่าตึกเขาเลยใช่ไหมล่ะผมถามบ้างเปล่าครูพยุงโบกมือประกอบการห้ามด้วยจะขอพูดต่อไปให้รู้เรื่องก่อนวันที่ผมจะไปหาเขาที่ตึกคนใช้ชายแก่ๆออกมาปะทะกับผมบอกกับผมว่านายทั้งสองไปต่างประเทศยังไม่กลับผมก็ว่าอย่าพูดเลยฉันรู้ดีเขานัดฉันมาหาไปบอกเขาเถอะว่านายพยุงมาหาตามนัดบ้าคนใช้โดนแบบนั้นเข้าก็น่าตื่นสิผมอดก็อดไม่ได้ถูกแล้วครูพยุงพูดน่าตื่นสิเมื่อจนด้วยถ้อยก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งเมื่อเข้าไปในตึกแล้วเขาไม่เปิดประตูหน้าต่างเลยเขาใช้ไฟฟ้าแทนแสงอาทิตย์กลัวร้อนก็เปิดพัดลมให้แต่ว่าในขณะที่คอยอยู่ในห้องรับแขกนี่ผมก็ปลงอนิจจังนะว่าคนเราเนี่ยอยู่สว่างสว่างเปิดเผยไม่ดีชอบอยู่อย่างมหาโจรซ่อนตัวคนที่โผล่เข้ามาคนแรกก็คือจรีมีหน้าตาซีดเซียวเพราะว่าเขินอายเดินก้มหน้าก้มตาเข้ามาโดยผมเนี่ยไม่ทันนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่จรีก็เกิดคุกเข่าลงกับพื้นห้องแล้วก็กราบผมที่เท้าผมตกตะลึงจรีร้องไห้ยังไม่ทันจะพูดอะไรพ่อสวิตก็โผล่ตามเข้ามายืนก้มหัวอย่างต่ำยกมือไหว้อย่างนอบน้อมแล้วเขาทั้งสองคนก็ขอโทษอย่างยืดยาวเกี่ยวกับความหลังทั้งสารภาพผิดตลอดอย่าให้ผมเล่าให้ฟังเลยจะขอเล่าตัดถึงการงานไปเลยละกันเขาบอกว่าเขากำลังอดเป็นสุนัขทองแห้งเพราะว่าไม่มีทางได้อะไรเลยขายของเก่าไปจนหมดตัวขอความกรุณาจากผมได้โปรดสัตว์ผู้ยากด้วยขอเงินเหรอผมถามเปล่าไม่ได้พูดเรื่องเงินแต่เป็นการขอให้หาทางช่วยเขาเหมือนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ด้วยเถอะผมมันใจอ่อนครับแต่ก็ยังไม่ได้รับปากอะไรกับเขาหรอกเพียงแค่พูดว่าจะพยายามช่วยในวัน2วันนี้แล้วผมก็มาหาท่านนี่แหละครับเพื่อขอความเห็นรวมทั้งคุณสมัยด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะเช่าตึกของเขาทำโรงเรียนมันจะเหมาะไหมแล้วครูติดขัดอะไรล่ะเรื่องจะเช่าคุณนพนั่งฟังอยู่นานแล้วก็ได้ถามขึ้นมันก็อึกอักอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาตึกของผู้ที่เสียชื่อมาเป็นโรงเรียนเนี่ยจะดีหรือไม่ผมก็ยังคลางแคลงใจมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคุณนพว่าครูแจ้งขออนุญาตตั้งชื่อโดยครูต่างหากจะไปเกี่ยวกับเขาทำไมและพวกนักเรียนก็คงไม่รู้ประวัติเขาเพราะว่ามันนานมาแล้วทางก็คงไม่รู้ว่าตึกเนี่ยเป็นตึกของใครการเสียชื่อของเขาก็เป็นไปเพียงวงการสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติเท่านั้นเราให้เขาซ่อนตัวตามเคยเมื่อนักเรียนกลับแล้วก็ออกมาได้คุณนพแนะเอาแล้วการเซ็นสัญญาเช่าล่ะครับครูพยุงถามปะโทพูดกันเองตามสบายสิคนสองคนน่ะจะมีหน้าไปสู้หน้าใครหากจะมีการฟ้องร้องอะไรกันแล้วเราก็ไม่ได้ไปโต้โกงเขานี่เช่าเขาก็ให้เขาตามกำหนดสัญญาไม่สัญญาก็เท่ากันเสียเวลาเขียนสัญญาคุณนพพูดแล้วก็หัวเราะเราตั้งใจจะช่วยเขาโปรดสัตว์ต่อเขาอีกหลายเดือนต่อมาโรงเรียนของเราถึงได้ดำเนินการได้ครูพยุงออกวิ่งโฆษณาตามเพื่อนฝูงและที่รู้จักมักคุ้นพอมีนักเรียนทั้งหญิงทั้งชายมาบ้างพอสมควร
ต่อเมื่อโรงเรียนเป็นรูปขึ้นแล้วจึงได้โฆษณาเป็นเรื่องเป็นราวครูพยุงเรียกครูเก่าๆที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งเก่ามาสอนกันอีกในชั้นต่ำๆชั้นสูงครูพยุงสอนเองธุรการเป็นของคนที่ไม่ถนัดการสอนก็คือผมนับแต่โรงเรียนนี้ผมยังไม่เคยรู้จักกับเจ้าของตึกเลยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้สุดท้ายก็คิดว่าธุระก็ไม่ใช่จะรู้จักไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นผมเป็นผู้จัดการโรงเรียนคิดจะจ้างพานโรงอีกเพราะเห็นว่าคนใช้ชายแก่ที่อยู่มาดั้งเดิมเนี่ยจะหนักแรงแต่ก็ทราบจากครูพยุงว่าเจ้าของตึกขอให้งดเพราะเกรงว่าพานโรงใหม่จะต้องกินอยู่หลับนอนที่โรงเรียนอาจจะรู้อะไรๆของเจ้าของตึกก็เลยขอให้มอบภาระหน้าที่ของโรงเรียนเนี่ยให้กับคนใช้ชายแก่คนเก่าก่อนเป็นพานโรงไปพลางๆก่อนก็เลยโขกตาแก่นั่นคนเดียวเป็นทั้งคนใช้ย่อยๆแล้วก็พานโรงด้วยนานเดือนเข้าโรงเรียนก็เจริญขึ้นนักเรียนก็มีมากขึ้นครูพยุงเองก็เลยมาปรึกษากับผมบอกว่าอยากจะให้สองคนเจ้าของตึกเนี่ยมาช่วยสอนนักเรียนในชั้นเรียนของพวกเราด้วยเพราะว่าความรู้เขาดีและทั้งก็เป็นการช่วยอาชีพเขาอีกด้วยผมก็เลยทวงว่าเขาทั้งสองคนจะกล้าสู้หน้าใครต่อใครหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่เอากับเรานะสิครูพยุงว่าจะลองดูก่อนขั้นแรกจะต้องแนะนำผมให้รู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของตึกซะก่อนเมื่อนักเรียนกลับหมดแล้วครูพยุงก็ได้พาผมเข้าไปในห้องเก็บของแล้วก็มีประตูลับต่อไปอีกทีเมื่อเข้าไปแล้วก็เดินตามซอกเล็กๆก็เข้าประตูไปในตึกเล็กชั้นเดียวที่นี่ถ้ามองข้างนอกคล้ายคนละบ้านเราพบกับเจ้าของตึกที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องกินข้าวอะไรของเขาก็ได้เพราะดูมันรวมๆกันอยู่ที่ห้องนั้นทั้งนั้นแต่ยังไม่มีเตียงนอนก็เท่านั้นเองทั้งสองไม่กล้าสู้หน้าผมก้มหน้าทั้งสองคนผมมองดูคุณจรีก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่สวยเอาการแล้วก็หนักไปในท่าทียั่วยวนกวนสวาทแม้ไม่ได้แสดงกิริยาอะไรเลยแต่ส่วนสัตว์ของเธอนั้นมันบอกแก่ตาผู้พบเห็นเมื่อรู้ว่าครั้งโน้นเคยเป็นที่รักของครูพยุงในต่างประเทศมันเทียบกันไม่ได้เลยครูของเรามีร่างกายผอมบางและมีนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบทั้งตัวของครูเองก็สุภาพเกินกว่าจะทาบกันติดส่วนคุณสุวิทย์นั้นเป็นหนุ่มผู้มีร่างกายสง่าผ่าเผยน่านับถือไม่สวยแต่ไม่ขี้ริ้วมีลักษณะเป็นลูกผู้ชายเต็มสมบูรณ์น่าเสียดายที่ผิดพลาดจนเข้าหน้าไม่ได้รอดตัวอยู่ที่ป้องกันมิให้เกิดบุตรขึ้นมิฉะนั้นจะวุ่นวายเอาการเรื่องที่เราขอให้ทั้งสองช่วยสอนภาษานั้นทางเขาทั้งสองเกี่ยงว่าจะไม่สอนคนที่อายุไล่เลี่ยกับเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะไม่แน่ใจว่าจะรู้จักเขาหรือไม่เขาสอนแต่ชายรุ่นหญิงรุ่นหากว่าเป็นลูกจีนก็อีกอย่างพอสอนได้เพราะไม่รู้จักเขาแน่ๆเรื่องนี้เราเห็นใจเขาดีน่าสงสารอยู่เป็นอันมากที่เกิดมาขังตัวเองโดยไม่ได้เปิดหูเปิดตาที่ไหนเสื้อผ้าก็ใช้ธรรมดาไม่มีของดีสวยงามแต่อย่างใดถ้าหากจะออกไปไหนก็ต้องหลบหลีกเดินปะปนไปกับชาวถนนเท่านั้นที่สว่างอย่างสังคมไม่ได้น่ารำคาญตัวเองการออกสอนของสองคนพี่น้องนี้แรกๆก็ยังอายๆโดยเป็นไปเองเช่นวัวสันหลังหวะคุณจรีแกจะกลัวนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายก็คงจะไปนึกเทียบเอาความดีความเลวของตัวเองกับนักเรียนน้อยใจไปเองลงโทษตัวเองไปเองนักเรียนทุกคนเรียกคุณสุวิทย์ว่าครูอํานวยและคุณจรีว่าครูประภาซึ่งเป็นชื่อใหม่ของทั้งสองการสอนได้เป็นไปอย่างดีเพราะว่าทั้งสองถนัดภาษาเป็นอย่างมากสอนทางพูดได้ดีมีอมวยสาวรุ่นคนหนึ่งชอบครูอํานวยนักนิยมว่าสอนดีสอนสำนวนให้พูดกับฝรั่งได้ง่ายรู้เรื่องดีและครูอํานวยเราก็มักจะสอนให้เป็นพิเศษเสมอผมจับตาดูด้วยความหนักใจแม่มวยคนนี้แกก็สวยเอาการชื่อว่ากรุณาแซ่รั้งผมกลัวว่าวันหนึ่งความแตกร้าวระหว่างคุณจรีจะระเบิดขึ้นสมมุติว่าครูประภาของเราเกิดเปรี้ยงปร้างขึ้นจะทำอย่างไรกันมิเกิดอับอายเป็นการใหญ่และความลับของแกทั้งสองที่จะพยายามซ่อนเร้นก็จะแดงขึ้นผมได้หารือกับครูพยุงแกเองก็หนักใจเช่นกันเราสองคนจึงกลับไปหาคุณนบรายงานให้ท่านฟังคุณนบฟังแล้วไม่ออกความเห็นอะไรเพียงแต่พูดเป็นทางโลกควบทางธรรมไปเท่านั้นมันอย่างนั้นเองโลกเรามันจะอยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องผันแปรไปทางดีทางชั่วข้อนี้ผมกับครูพยุงก็รู้ว่าโลกมันย่อมผันแปรไปตามธรรมดาแต่ทีนี้ดันมาผันแปรในโรงเรียนเรานี่สิมันร้ายบางคราวผมแอบเห็นแววตาครูประภาของเรามีแววโกรธและเกลียดชังแม่ม้วยกรุณาเป็นไปอย่างน่าหนักใจและที่ร้ายแววตาเมื่อมองดูครูอํานวยก็มีแววตาน้อยใจแล้วก็เครียดแค้นหากแต่ไม่แสดงกิริยาอะไรออกมาเท่านั้น
แต่เวลาอยู่กันลำพังสองคนจะมีอะไรขึ้นแค่ไหนก็สุดจะรู้ได้เรื่องนี้เวลาผมกลับไปนอนวัดก็รายงานให้คุณนบทราบท่านเองก็ถอนใจแต่ไม่ได้พูดอะไรถือว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ครูพยุงนั้นหมดปัญญาที่จะแก้ไขจะพูดอะไรออกไปหรือจะห้ามปรามครูอำนวยแล้วก็ม้วยกรุณาก็ยากยิ่งครูอำนวยคือเจ้าของตึกม้วยกรุณาคือนักเรียนเพียงกิริยาเขาติดต่อใกล้ชิดกันฐานศิษย์กับครูเท่านั้นจะเอื้อมไปห้ามก็ดูรุนแรงไปความหนักใจทั้งหลายทำให้ผมออกสืบประวัติของนางสาวกรุณาว่าเป็นใครก็ได้ความว่าเป็นเด็กของเสียพ่อค้าใหญ่ที่ทำการค้าติดต่อต่างประเทศม้วยกรุณาก็เหมือนลูกหรือว่าหลานเป็นเด็กที่เลี้ยงไว้หลายคนด้วยกันแต่แม่กรุณานี้เฉลียวฉลาดกว่าเพื่อนจึงหวังเอาเป็นผู้ติดต่อชาวต่างประเทศก็เลยส่งมาเรียนภาษาให้ปราดเปรื่องเมื่อสืบรู้มาแล้วก็เห็นเท่านี้เองผมก็เงียบคอยแต่จับกิริยาอาการของม้วยกรุณาเท่านั้นมาวันหนึ่งแม่ม้วยกรุณาคนสวยที่เคยมาเรียนเคยร่าเริงแจ่มใสแต่ว่าวันนี้ดูมัวหมองคล้ายมีอะไรในใจขึ้นมาเคยหวานจ้อยมาแต่เช้าเดี๋ยวนี้ดูหงุดหงิดเมอๆก้มหน้าครูประภายิ่งมองแม่ม้วยอย่างเกลียดชังหนักเข้าถึงกับคราวหลังพยายามห่างไกลและไม่ยอมมองเลยส่วนครูอำนวยของเราเห็นแม่ม้วยมีกิริยาหงอยเหงาก็พยายามเอาใจอยู่บ้างแต่ครั้นนานวันเข้าก็ทำห่างแม่ม้วยมันก็คงเกิดอะไรขึ้นแล้วระหว่างครูอำนวยกับครูประภาเมื่อเขาอยู่กัน2ต่อ2อาจจะเกิดบาดหมางกันขนาดหนักแต่ด้วยมารยาทของนักศึกษาสูงจึงไม่สำแดงให้ใครรู้ใครเห็นความเป็นอยู่ของเขาต่อมาอีกหน่อยเรื่องยุ่งก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาคือแม่ม้วยกรุณาของเราอยู่ๆก็ลาออกจากโรงเรียนไปแต่ว่ามันมีเรื่องอีกทีก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วล่ะคือครูอำนวยกับครูประภาไม่ออกมาสอนครูพยุงก็ไม่กล้าจะเข้าไปในห้องพักของเขาเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเขาอาจจะไม่สบายทั้งสองคนหรือว่าอาจจะเกิดอะไรกันขึ้นก็ต้องดูเข้าไปก่อนครูพยุงก็สอนแทนไปพลางๆต่อไปอีกมันก็จะแปลกๆขึ้นทีละอย่างสองอย่างคุณนบพูดเป็นในๆเมื่อเรากลับวัดก็รายงานข่าวแก่ท่านแล้วนี่ครูเข้าไปดูหรือเปล่าล่ะว่าคุณสุวิทย์อยู่หรือว่าไปไหนคุณนบถามครูพยุงพอคำถามคุณนบออกมาดังนั้นเราทั้งสองก็สะดุ้งใจถ้าคุณสุวิทย์จะทำการบัดซบพาเอาแม่ม้วยกรุณาแอบไปอยู่เสียยังที่ใดถ้ามันจะอาจจะเป็นดังนั้นตามนิสัยของเขาก็ตามใจตัวเองมิฉะนั้นจะเป็นไปกับน้องสาวตัวเองเหรอโอ้ยน่ารำคาญใจคิดว่าจะเลิกนิสัยนั้นได้แล้วจนต้องขังตัวเองก็เพราะว่ารุนแรงแต่ในกามารมณ์เมื่อนักเรียนกลับหมดแล้วเราทั้งสองก็รีบตรงเข้าไปยังที่ซ่อนของเขาเราได้พบสิ่งสะดุดตาคุณจรีกำลังนั่งร้องไห้ตาหมองคล้ำและเป็นความจริงดังที่เราคิดกันคือพ่อสุวิทย์มนุษย์ไม่เลิกชั่วได้หนีไปกับแม่ม้วยคนนั้นคุณจรีร้องไห้อย่างไม่อยากจะพูดอะไรกับเราเราเห็นใจมากคนที่ชั่วช้ามาด้วยกันแล้วยังมาทิ้งกันเรื่องราวแบบนี้ถ้าเกิดว่าโดนกับอกใครเข้าก็ต้องช้ำไปพอๆกันครูพยุงนิ่งอั้นไม่แสดงอาการใดๆผมเองก็สงสัยว่าครูพยุงยังเก็บความเจ็บช้ำน้ำใจอยู่อาจจะมีการสมน้ำหน้าคุณจรีอยู่ก็ได้ครูพยุงต้องรักคุณจรีมากแต่เมื่อมามีอันเป็นไปแบบนี้ก็เสียใจหนักถึงแก่ประกาศขอเป็นม่ายรักผมเพิ่งจะแจ่มแจ้งในใจชั้นแรกก็คิดว่าคุณจรีผู้มีร่างกายส่วนสัตว์ยั่วยวนร้อนแรงเป็นผู้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นแต่ที่แท้พ่อสวิทนี่เองเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในเรื่องกามารมณ์ครูจรีหรือครูประภาของเราเสียใจมากไม่ยอมออกมาสอนอีกเลยทำให้ครูอื่นๆหนักแรงขึ้นอีกเท่าตัวทั้งครูพยุงเองก็หนักจนไม่มีเวลานั่งพักนักเรียนหลายคนบ่นว่าครูประภาของเขาช่างพูดในเวลาสอนพูดคำอังกฤษใหม่ๆที่พวกเขาไม่รู้เลยจำสำเนียงได้แต่ไม่รู้ความหมายพอแล้วครูประภาก็อธิบายความหลังจึงเข้าใจดีผมพลอยหนักใจแล้วก็เสียดายตามนักเรียนไปด้วยจึงเกิดลองเสียงดูโดยไม่ขอร้องครูพยุงละผมเข้าทางลับแล้วก็ออกซอกตึกที่เหมือนตรอกพอเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำผมก็สงสัยว่าในนี่มีใครอีกจึงมาอาบน้ำแถวนั้นใจมันก็เลยเกิดสงสัยอย่างไรบอกไม่ถูกจะว่าสัปปะดนก็ไม่ใช่คิดไปว่าถ้าเป็นคุณสุวิทย์กลับมาล่ะคงจะดีไม่น้อยบังเอิญตรงนั้นมีช่องพอลอดตาดูไปได้ก็เลยเลี่ยงไปตรงนั้นพอภาพเจ้าของเสียงปรากฏจับตาผมใจหายวูบถึงแก่ตะลึงภาพนั้นเป็นคุณจรีเปลือยกายอาบน้ำอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะอาบคงจะขอไปทีก่อนถ้าจะอาบในห้องน้ำโรงเรียนก็กลัวจะพบนักเรียนทั่วไปท่านที่เคารพ
ร่างกายของคุณจรีที่ผมเคยพูดไว้ว่ามีสัดส่วนที่มองไม่ได้เต็มไปด้วยความยวนตานักครั้นได้เห็นร่างกายที่กำลังโชว์สัดส่วนอย่างเต็มภาคภูมิที่ไม่มีอะไรปิดบังถึงกับตะลึงงันผมเซผละจากช่องที่แอบมองมาพิงกำแพงอีกด้านด้วยหัวใจเต้นแรงอย่างนี้นี่เองคุณสุวิทย์จึงเสียคนไปเพราะอดใจไม่อยู่ผมย้อนกลับมาที่โรงเรียนแอบยืนสงบใจซะนานพอดูเมื่อรู้สึกบรรเทาอาการตื่นเต้นแล้วจึงกลับเข้าไปอีกคราวนี้เลยไปถึงประตูพอเคาะ 2-3 ครั้งแกก็มาเปิดประตูรับก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังประหม่าอยู่เล็กน้อยไอ้สัดส่วนของแกนี่มันยังติดตาอนิจจาคนสวยต้องมาย่อยยับอับจนแกรับรองผมเป็นการดีผมได้กราบไหว้ขอร้องให้แกออกไปสอนอีกเพื่อเห็นแก่นักเรียนด้วยในที่สุดครูประภาก็ได้ออกมาปรากฏตัวต่อนักเรียนอีกครั้งครูพยุงดีอกดีใจชมว่าผมเก่งสมกับตำแหน่งผู้จัดการต่อมาครูประภาก็สนิทสนมกับผมมากก็รู้สึกว่าแกค่อยแช่มชื่นขึ้นแต่ว่าครูพยุงนั้นคงยืนกรานเป็นพ่อนักบวชเคร่งวินัยตามเคยไม่ค่อยจะได้พูดคุยกันผู้หญิงที่ผัวทิ้งไปมีเมียใหม่ถ้าไม่มีใครปลอบใจมันก็หนักผมเห็นในข้อนี้จึงยอมสนิทกับแกเพื่อปรนนิบัติหัวใจของแกตามแต่ควรแต่ก็ไม่ยอมให้ใจฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำข้อหักใจก็คือ1คุณจรีคือภรรยาคุณสุวิทย์และครั้งหนึ่งเคยเป็นขวัญใจของครูพยุงบางคราวเคยหลับตาเอาทางทำเข้าข่มหลับให้ร่างของคุณจรีเป็นโครงกระดูกแบบปลงสังขารแต่เปล่าเลยปลงยังไงเจ้าสัตว์ส่วนที่อวบอัดนั้นมันก็ลอยเด่นมาไม่ยอมเป็นกระดูกอย่างตั้งใจไว้ผมได้กลับไปนอนวัดตามเคยแล้วก็รายงานคุณนพทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องที่แอบดูคุณจรีอาบน้ำนอกนั้นรายงานหมดเรื่อยๆไปเถิดแล้วมันจะต้องมีอะไรอะไรอีกตามที่โลกหมุนไปคุณนพพูดเป็นปัญหาเสมอจะถามต่อก็เกรงใจท่านบางคราวท่านก็พูดทางโลกแต่บางคราวก็เอาทางธรรมเข้ามาพูดคำที่ท่านพูดดูฟังดูก็เป็นธรรมดาแต่มันมีอะไรน่าหนักใจอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีอะไรอะไรอีกผมคิดมากไปว่าถ้าขืนสนิทชิดเชยกับคุณจรีต่อไปคำที่ว่ามันจะต้องมีอะไรอะไรอีกมันจะต้องเกิดขึ้นก็เลยรีบตัดทางลมซะก่อนไฟจะเกิดเป็นดีกว่าคุณจรีก็คงเกิดว้าเหวแล้วก็เสียใจมากที่ผมตีตัวออกห่างโดยอ้างเอางานเข้าบังหน้าแกจะพึ่งครูพยุงรายนั้นก็ก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานหน้าที่ผู้จัดการหนักใจในเรื่องของการปกครองจริงๆคอยแต่จะประสานครูทุกๆคนให้กลมกลืนกันวันหนึ่งผมเห็นแกเดินแวบๆอยู่ตั้งใจจะเข้าไปหาตั้งใจจะเข้าไปพูดจาเอาใจบ้างแต่ก็ไม่ทันซะแล้วแกหายไปทางไหนก็ไม่รู้ผมเห็นนักเรียนหญิงคนนึงแถวหน้าห้องน้ำถามว่าเห็นครูประภาไหมนักเรียนคนนั้นก็บอกว่าเดินสวนกับท่านตะกี้นี่เองท่านเดินไปทางไหนไม่ได้สังเกตผมก็เลยกลับมานั่งทำงานการจะตามเข้าไปในห้องส่วนตัวนั้นขอเลิกทีประเดี๋ยวอะไรต่ออะไรจะมาสุมหัวเข้าการทำห่างเหินของผมอาจจะทำให้คุณจรีน้อยใจหรืออย่างไรตั้งแต่วันนั้นก็เลยหายหน้าไปไม่ออกมาสอนอีกผมไปเข็นครูพยุงให้เข้าไปเยี่ยมเยียนแกครูพยุงก็บอกว่าไม่กล้าลูกผัวเขาไม่อยู่การเข้าไปหาเมียเขาเนี่ยมันเป็นการไม่เหมาะเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็เลยไม่กล้าไปด้วยแต่ก็กลุ้มใจเหลือเกินวันหนึ่งเป็นวันเสาร์นักเรียนจะหยุดเรียนในตอนกลางคืนตอนกลางวันผมกับครูพยุงจึงไปเร่งงานที่ข้างค้างให้เสร็จครูพยุงทำตารางสอนผมทำบัญชีตั้งแต่เช้าจนกลางวันพอเสร็จก็เอนกายลงนอนเล่นที่เตียงนอนเล่นความอ่อนล้าแล้วก็ความอ่อนเพลียทำให้ผมหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาสะดุ้งตัวอีกทีนึงก็มีคนมาสะกิดที่เท้าก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นตะน่วมพานโรงแก่คุณนายจรีอยากพบคุณขอให้เข้าไปพบในห้องครับตะน่วมพูดเบาๆคล้ายกลัวใครได้ยินผมนิ่งงันอยู่นานนึกไว้ว่าจะไม่เข้าไปหาอีกแต่ว่ามาโดนเข้ารูปนี้ก็เลยอึดอัดใจเอ้าไปด้วยกันสิลุงผมพูดตาน่วมยิ้มและก้มหัวนอบน้อมตามเคยแล้วก็เดินนำหน้าไปจนถึงห้องคุณจรีแต่ไม่พบตัวที่นั่นตาพานโรงชี้ให้ดูที่ห้องนอนอับปรีละสิแต่เพียงจะพบที่นี่ยังไม่กล้าฉะไหนจะดันทะลึ่งเข้าไปในห้องนอนเขาอีกผมสั่นหัวให้รู้ว่าไม่ยอมเข้าไปตาน่วมจึงไปเปิดประตูห้องนั้นผมมองเข้าไปก็ไม่เห็นว่าจะมีเตียงนอนสมกับที่เรียกว่าห้องนอนแต่ว่ามันเป็นห้องโล่งมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักยืนอยู่ผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยเมื่อมาจังหน้าเข้ากับผมผมก็ยืนงงงันครั้นเหลียวดูตาพานโรงก็กลับไปซะแล้วคุณจรีให้ฉันพาคุณเข้าไปหาค่ะผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยกิริยาขึงๆแล้วก็วางท่า
ไปทางไหนครับผมพูดแล้วก็มองดูทางจะไปเพราะว่าเห็นมีแต่ทางลงอุโมงค์ไปใต้ตึกผมไปไม่ถูกผมพูดแล้วก็ยืนเฉยเดี๋ยวฉันพาไปเองค่ะผู้หญิงคนนั้นพูดแล้วก็กวักมือให้ผมตามไปกิริยาอย่างผู้ที่ไว้อำนาจและผมก็เหมือนเกรงๆก็เลยต้องเดินตามลงไปทางบันไดห้องนั้นแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะคุณจรีช่างมีทางซ่อนตัวมากจริงๆพอสุดบันไดก็มีประตูห้องอีกห้องนึงผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูออกก็มีไฟสว่างกวักมือให้ผมเข้าไปพอภาพที่เห็นข้างหน้าสะดุดตาผมก็ตัวแข็งเซผละหลังรู้เลยว่าผมกำลังเข้าได้เข้าเข็มภาพข้างหน้ามีเตียงเตี้ยๆวางอยู่แล้วก็มีซากศพนอนเคียงกัน2ศพเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1รู้ได้โดยเครื่องแต่งกายผมยืนตะลึงอยู่ไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ที่ไหนและศพนั้นมาเกี่ยวอะไรกับผมนั่นคือคุณสุวิทย์และนี่คือคุณจรีผู้หญิงคนนั้นบอกผมด้วยเสียงเย็นชาผมนิ่งไม่พูดอะไรยืนตัวแข็งนี่มันบ้าสิ้นดีคุณสุวิทย์หายไปราวๆ1เดือนคุณจรีขาดการสอนไปเพียงอาทิตย์ทำไมมาอ้างว่าศพทั้งสองที่ตายซากแล้วเป็นคนทั้งสองคนเนี่ยเขาไปเกิดแล้วทั้งคู่ผู้หญิงคนนั้นพูดต่อทั้งคู่กินยาตายเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อข่าวการผิดพลาดของเขาแดงขึ้นผู้ชายไปเกิดก่อนไปเกิดในท้องอม่วยสาวเมียลับๆของอาเซียแต่ผู้หญิงเพิ่งไปเกิดไม่กี่วันนี้เขาไปเกิดในท้องนักเรียนหญิงที่สวนกันหน้าห้องน้ำผู้หญิงคนนั้นพูดแล้วก็ยิ้มผมตัวแข็งและตกใจเพิ่งจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ถูกเขย่าตัวผมสะบัดมือเพราะตกใจและผู้เขย่าตัวผมก็คือครูพยุงผมโดดโหยงยืนตัวสั่นเทาเอ๊ะนี่ผมฝันไปหรอผมงงงันไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมองดูครูพยุงอย่างเซ่อๆบายแล้วไปหาข้าวกินกันเถอะครูพยุงพูดผมเองก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาโอ้โหตะวันบ่ายมาดูคุณเห็นหลับอยู่ก็เลยปลุกตั้งนานคงเพลียปลุกไม่ค่อยตื่นก็เลยเขย่าตัวไปอ้อหลับไปผมอ้อมแอมสงสัยตัวเองแล้วก็สงสัยทั่วๆไปครูพยุงเกรงจะช้าเรื่องก็เลยเดินนำผมออกจากที่ผมสะดุ้งเหลียวหลังด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงผมมีสติเกือบจะคล้ายๆคนบ้าผมมีเรื่องร้ายผมพล่งออกมาเมื่ออยู่ที่ถนนแล้วไปวัดกันเถอะหาอะไรกินกันก่อนเถอะนะครูพยุงท้วงไม่ผมพูดถ้าไม่ไปวัดผมนี่เป็นบ้าแน่เลยนะครูพยุงครูพยุงมองหน้าผมอย่างตื่นๆแล้วรีบเรียกรถมานั่งสั่งข้ามฟากไปวัดระฆังผมคงมีกิริยาผิดแผกไปมากปกติครูพยุงเป็นคนเกรงใจคนมีความสุภาพตามแบบคนมีความรู้สูงตลอดเวลานั่งรถมาไม่ถามและไม่ซักอะไรเลยจนรถเข้าถึงวัดพอถึงวัดผมก็ลงกราบคุณนบแล้วก็รีบรายงานเล่าเรื่องคุณจรีหายไปจนผมฝันไปว่าผมพบคุณจรีแล้วก็คุณสุวิทย์กลายเป็นศพนี่มันตอนกลางวันแท้ๆผมก็ยังหลับฝันไปคุณนบนิ่งงันครูพยุงตกใจทุกๆตอนที่ผมเล่าความฝันให้ฟังในที่นั้นไปหาเหล้ากินก่อนไปแล้วกินข้าวกินปลามาเลยคืนนี้ครูพยุงนอนกับสมัยเขาเถอะอย่ากลับบ้านเลยคุณนบบงการโดยยังไม่อธิบายเรื่องใดๆเลยเราก็เลยออกจากวัดเข้าร้านเจ๊กร่ำสุราซะไม่หยุดยั้งแก้ใจที่อ่อนแล้วก็หวาดหวั่นถ้าจริงอย่างที่ฝันเราก็หลงอยู่กับปีศาจแท้ๆทีเดียวผมกับครูพยุงดื่มจนรู้สึกว่าชักใจกล้าแข็งพอกินข้าวแล้วก็กลับเข้าวัดฉันคอยฟังเรื่องนี้อยู่แล้วคุณนบพูดขึ้นเมื่อเราทั้งสองคนมานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านฉันฟังเรื่องอยู่ทุกระยะก็รู้อยู่ว่าเธอทั้งสองกำลังอยู่กับใครที่ตึกนั้นแต่ยังไม่ชัดลงไปนักแต่พอมาตอนเจ้าของตึกฝ่ายชายริติดผู้หญิงลูกจีนนั้นแล้วก็หายไปทั้งคู่ฉันก็รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันเข้ากรอบของฉันหมดแล้วสมัยเคยเล่าให้ฉันฟังว่าอม่วยสาวคนนั้นเป็นเด็กของอาเซียพ่อค้าใหญ่ส่งมาเรียนภาษาฉันก็ไหวๆอยู่นะว่าแม่ม่วยสาวเนี่ยคงจะไม่แคล้วอาเซียนั่นเรื่องชู้สาวโดยทางมันบังอยู่แล้วพอมารู้ว่าแม่ม่วยกับคุณสุวิทย์หายไปทั้งคู่ฉันก็รู้เรื่องเลยแม่ม่วยตั้งท้องกับอาเสียอย่างลับๆจนจะเกิดแดงขึ้นมาสมัยเคยเล่าให้ฉันฟังว่าตอนหนึ่งแม่ม้วยสาวเกิดมีกิริยาหงุดหงิดไม่ผ่องใสนั่นน่ะเกิดท้องขึ้นแล้วก็เลยคิดมากเสียใจที่ต้องเสียตัวไปกับคนแก่ที่มีภรรยามากความจริงแม่ม้วยเกิดมารักคุณสุวิทย์ขึ้นด้วยใจจริงแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าคุณสุวิทย์ก็มีเมียอยู่แล้วแม่ม้วยก็เลยตัดสินใจลาออกก่อนที่จะมีคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องแต่ว่าคุณสวิทของเราก็ถูกฉุดไปเกิดเป็นลูกของแม่ม้วยซะแล้วพอเห็นหายไปพวกเราก็เลยเหมาว่าหนีตามผู้หญิงไปคุณนบหยุดแค่นั้นโดยอยากบุหรี่เต็มทนผมกระวนกระวายใจอยากจะรู้ต่อไปอีก
เอาแล้วคุณจรีล่ะครับผมถามก็เข้าไปในท้องนักเรียนหญิงที่หน้าห้องน้ำตามที่มีสมาชิกสโมสรพวกกายทิพย์พาไปดูศพและก็เล่าให้สมัยฟังนั่นแหละเพื่อให้สมัยกับครูพยุงได้ทำบุญจริงๆกับเจ้าของตึกทั้งสองซึ่งเป็นบุญกุศลที่แท้จริงกว่าที่เราไปเช่าตึกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีรายได้สอนให้ภาษาเพื่อช่วยเงินเดือนเขามันเพียงเป็นเรื่องเหลวๆเขาทั้งสองคนไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้าทำบุญให้เขาถึงจะได้โดยแท้อ่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านกล่าวแล้วต่อไปจะทำยังไงกับโรงเรียนแล้วก็ศพนี่ล่ะครับครูพยุงถามคุณนพถึงว่าเรื่องเป็นจริงไปแล้วอ๋อในระหว่างที่ครูกับสมัยไปกินข้าวกันนั้นเนี่ยฉันได้ตกลงกับสับปะเหร่อที่วัดเรานี่แหละพรุ่งนี้วันอาทิตย์โรงเรียนหยุดเราจะไปดูกันฉันไปด้วยไปค้นศพตามที่เธอฝันเพราะฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่าศพน่ะมีจริงตามที่เธอฝันและฉันก็เชื่อว่าเธอไม่ได้ฝันเลยหากแต่เป็นความจริงต่างหากหญิงที่นำไปดูศพทั้งสองคือวิญญาณดวงหนึ่งของพวกสโมสรกายทิพย์นำไปให้เธอเนี่ยรู้ความจริงตามที่เธอฝันแล้วก็ให้เธอเนี่ยจัดการทำบุญแล้วก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายทั้งคู่เนี่ยเขาได้ไปเกิดแล้วที่เขาต้องไปเกิดนี้เนี่ยก็เพราะเธอสองคนเนี่ยพาเอาผู้คนมากมายเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาซ่อนตัวก็เลยมีการเกิดขึ้นสิ่งพัวพันก็คือต้องจัดการทำบุญส่งวิญญาณเขาไปสู่ที่ดีให้มีความสุขในภพใหม่ของเขาก็คือในท้องที่เขาทั้งสองคนไปเกิดนั่นแหละเอาล่ะครับผมเริ่มท้วงด้วยความหนักใจแล้วศพนั่นเราจะทำยังไงเมื่อพบความจริงแล้วก็เอามาวัดนี่สิแต่เราต้องไปแจ้งตำรวจให้ถูกเรื่องก่อนนะเมื่อหมดเรื่องทางกฎหมายแล้วก็ต้องไปบอกแก่วงญาติเขาว่าวงญาติเขาจะว่าอย่างไรกันเมื่อให้หมดปัญหาอะไรทั้งสิ้นถ้าเขาไม่เอาเรื่องเราก็จัดการเผากันแต่เฉพาะพวกเราเงียบๆต่อไปก็ตกลงกันเรื่องตึกนั้นเพราะว่ามันเป็นสมบัติของผู้ตายเมื่อใครจะยึดเอาโดยประการใดก็แล้วแต่ถ้าเราจะทำโรงเรียนต่อไปก็ขอเช่าเขาต่อไปเอคุณนพครับผมก็กลัวนะครับว่านักเรียนที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราเนี่ยถ้าเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องกลัวผีไม่กล้ามาเรียนตอนกลางคืนนะครูพยุงหนักใจเอ้าก็ปิดข่าวสิปิดข่าวอย่างมากหน่อยตามแต่จะโฆษณาว่าอย่างไรว่าครูอำนวยกับครูประภามีเรื่องหมางใจกันต่างได้ไปอยู่ต่างจังหวัดโดยแยกทางกันคุณนพบอกก็ถ้าข่าวว่ามีศพอยู่ที่ตึกนั้นรั่วเข้าหูนักเรียนล่ะครับคุณนพผมถามจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าศพใครเราก็บอกว่าเป็นศพปู่ย่าตายายอะไรเขาก็ได้เก็บทิ้งไว้อีกตึกนึงแล้วก็ได้นำไปเผาแล้วแหมเวลาจะเอาศพไปเนี่ยคนแถวใกล้เคียงก็จะเห็นครูพยุงว่าฉันพูดกับสับปะเหร่อเรียบร้อยแล้วถ้าจะย้ายศพให้เอาลังหรือว่าถังเนี่ยใส่อย่างเรียบร้อยเอารถขนส่งธรรมดาไปขนมาไม่ใช่เอารถขนศพไปรับแหมอย่างไรอย่างไรผมก็ชักกลัวมันสนิทกันซะด้วยผมว่าอย่างครั่นครามพุทโธกลัวอะไรเล่าเขาไปเกิดแล้วใครจะมาอีกล่ะอยู่ในท้องคนเล่ากำลังเป็นเด็กคุณนพพูดแต่อ้อมีอีกคนก็คือตาพานโรงนั่นแหละหน้าที่ฉันเองจะช่วยบอกเล่าเขานายเขาไปเกิดแล้วถ้าเขาไม่ต้องการเกิดก็ไปหาที่หลบหลีกซะที่อื่นที่โรงเรียนคนมันมากอย่ากลัวเขาเลยเรื่องนี้คุณนพพูดเพื่อเป็นการรับรองให้พวกเราไม่กลัวเขาเอ๊ะครูพยุงร้องขึ้นอย่างตกอกตกใจเราทิ้งโรงเรียนมาตำรับตำราอยู่ทั้งนั้นใครไม่เข้าไปขโมยหมดหรอกหรือเข้าไปสิตาพานโรงนั่นแกก็ยังอยู่อย่าห่วงเลยนอนให้สบายซะที่นี่เถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยไปกันเรื่องพานโรงน่ะพอขอให้พวกสับปะเหร่อล้นงานวัดของเราไปเป็นแทนได้หาที่อยู่ให้เขาทั้งลูกทั้งเมียก็หมดเรื่องคุณนพรับรองแล้วก็พูดอะไรอะไรแบบรู้ล่วงหน้าไปหมดอย่างกับว่าเป็นนายผีเลยทีเดียวแต่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจอะไรลงไปทั้งนั้นเพราะเท่าที่มารายงานคุณนพมันก็แค่ความฝันเท่านั้นยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นจริงคืนนั้นบังเอิญว่านายมั่นมาเยี่ยมก็เลยคุยกันถึงเรื่องของเขานายมั่นตื่นเต้นแล้วก็ขอกับพวกเราว่าพรุ่งนี้ขอร่วมทางไปดูเหตุการณ์ด้วยเพราะเขาเป็นคนรักพวกพ้องมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอร่วมมือด้วยในที่สุดเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตก็เกิดขึ้นจริงๆเรื่องที่คุณนพพูดได้เป็นจริงทุกประการผมหนาวสะท้านทั้งดื่มเข้าไปบ้างพอกล้าๆในตอนเช้าแต่ก็หนาวใจที่สุดครูพยุงนั้นหน้าซีดขาวแล้วก็หัวเราะแบบแห้งๆเมื่อคุณนพพูดขึ้นว่านี่แหละโรงเรียนของครูพยุง
เรื่องต่อไปเราก็ทำตามแผนการของคุณนพทุกประการจัดการศพเผาเงียบๆแบบไม่มีญาติเพราะถ้าทำใหญ่ก็คือประจานความชั่วของศพนั่นเองก็เลยต้องทำอย่างศพไม่มีญาติไปวงญาติเขาก็มีแต่คนแก่ๆมาเผาแล้วก็คนที่ยื่นมือเข้ามารับเป็นเจ้าของตึกอย่างชุบมือเปิบได้ไปเผากันอย่างเต็มใจนอกนั้นก็รู้แล้วแต่ไม่มาอ้างมีธุระสำคัญบ้างตามอัธยาศัยมันก็ไม่ใช่ธุระของเราก็เช่าตึกนั้นเป็นโรงเรียนต่อไปพวกเราหนุนเจ้าของตึกใหม่ว่าให้เจาะกำแพงเปิดติดกับตึกเล็กซึ่งเคยเป็นที่ซ่อนตัวแล้วก็นอนตายของคุณสุวิทย์แล้วก็คุณจรีเสียให้หมดความน่าหวาดกลัวแต่เจ้าของใหม่ไม่กล้ามาอยู่ที่ตึกนั้นเลยคงเฝ้าอยู่แต่พันโรงใหม่กับครอบครัวของเขาเท่านั้น